ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่หนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวเอาไว้เป็นเรื่องของการเมืองนะคะตุลาการรัฐธรรมนูญถอนอีกหนึ่งยุบประชาธิปัตย์ระทึกสุเทพชี้ตัดสิน29พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ทางการเมืองก็กลับมาร้อนระบุอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อคดียุบพรรคประชาธิปัตย์กรณีนำเงินกองทุนพัฒนาการเมืองจำนวน29ล้านบาทไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมจะอ่านคำพิพากษาหลังนัดคู่กรณีแถลงปิดคดีในวันที่29พฤศจิกายนนะคะเรื่องนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะถึงการเตรียมแผนรองรับกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมอ่านคำตัดสินใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาการเมืองจำนวน29ล้านบาทไม่ตรงตามวัตถุประสงค์บอกว่าจะขอให้อดใจรอในวันที่29พฤศจิกายนจะแถลงปิดคดีทางวาจาคาดว่าศาลคงจะพิจารณาในวันที่29พฤศจิกายนเลยคงไม่ช้าขณะที่พรรคไม่ได้เตรียมแผนอะไรไว้รองรับเตรียมอย่างเดียวก็คือหลังศาลอ่านคำวินิจฉัยเสร็จจะให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีแถลงชี้แจงข้อมูลทั้งหมดให้ประชาชนรับทราบอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็พร้อมน้อมรับค่ะผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจหรือเปล่าไม่ว่าประชาธิปัตย์จะไม่โดนยุบพรรคนะคะมั่นใจหรือเปล่าคุณสุเทพบอกว่าคงพูดไม่ได้ส่วนที่เคยแสดงความมั่นใจก่อนหน้านั้นเพราะว่าเป็นเลขาธิการพรรคถ้าบอกว่าไม่รอดลูกพรรคก็จะซึมกันไปหมดนะคะเท่าที่ได้ติดตามเหตุผลข้อเท็จจริงแล้วก็พยานต่างๆเนี่ยมีเหตุผลยืนยันได้อยู่แต่ว่าผมไม่ขอพูดอะไรมากเพราะว่าจะก้าวล่วงศาลมั่นใจว่าภายหลังการตัดสินคดียุบพรรคจะไม่เปลี่ยนขั้วการเมืองเพราะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ต้องเปลี่ยนนะคะคุณสุเทพบอกไว้อย่างนั้นส่วนผู้สื่อข่าวถามถึงรายงานการเตรียมความพร้อมแถลงปิดคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ด้วยวาจาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่29พฤศจิกายนคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคในหัวหน้าฐานะหัวหน้าทีมกฎหมายนะคะก็เรียกประชุมคณะทำงานด้านกฎหมายในช่วงเช้าของทุกวันเพื่อตรวจสอบคำแถลงปิดคดีว่ามีจุดไหนที่จะต้องเพิ่มเนื้อหาหรือว่าข้อมูลต่างๆให้รอบคอบนอกจากนี้ในช่วงวันที่27-28พฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ในชวนยังเรียกประชุมคณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยส่วนทางด้านนายเทพไทยเสนพงศ์โฆษกประจำตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ออกมาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำหนังสือขออนุญาตต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้แกนนำพรรคและคณะทำงานร่วมฟังคำแถลงปิดคดีด้วยวาจาประมาณ20กว่าคนและเมื่อถามว่าหากตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์จะกระทบกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างไรเนื่องจากคุณอภิสิทธิ์เป็นกรรมการบริหารพรรคในชุดดังกล่าวด้วยคุณเทพไทยบอกว่าถ้าผลออกมาเป็นลบพรรคก็ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคต้องเลือกตั้งซ่อมแต่ถ้าตัดสิทธิ์ผู้ที่มีตำแหน่งในฝ่ายบริหารในรัฐบาลนี้ต้องสรรหาใหม่ตามรัฐธรรมนูญหากนายกรัฐมนตรีถูกตัดสิทธิ์จะมีคุณสุเทพเทือกสุบรรณรักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพราะไม่ได้ร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรคในเวลานั้นอย่างไรก็ตามพรรคประชาธิปัตย์ก็มั่นใจจะรอดพ้นจากคดีนี้นะคะขณะเดียวกันสำนักศาลรัฐธรรมนูญก็เผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาระบุบอกว่าเนื่องจากนายจรูญอินทจารย์และนายสุพจน์ไข่มุกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีที่นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลว่าได้ฟ้องคดีในข้อหาความผิดต่อพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญาไว้ต่อศาลอาญาที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเป็นอื่นอันมิอาจกล่าวล่วงได้จึงอนุญาตให้นายจรูญนั้นถอนตัวส่วนนายสุพจน์ไม่อนุญาตให้ถอนตัวรายงานข่าวจากศาลรัฐธรรมนูญนะคะแจ้งด้วยบอกว่านายจรูญและนายสุพจน์แจ้งต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ2วันที่ผ่านมาเพื่อที่จะขอถอนตัวจากองค์คณะพิจารณาคดียุบพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากนายจรูญและก็นายสุพจน์เป็นคู่ความและพาดพิงไปถึงคนของพรรคเพื่อไทยที่ฟ้องหมิ่นประมาทต่อศาลอาญาเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำพิธี
ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อหารือกรณีดังกล่าวอย่างเคร่งเครียดและก็ถกเถียงกันนะคะว่าสมควรจะให้ทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งสองถอนตัวออกจากองค์คณะหรือไม่กระทั่งที่ประชุมก็มีมติให้นายจรูญนั้นถอนตัวเพียงคนเดียวเนื่องจากนายจรูญบรรยายในคำฟ้องต่อศาลอาญาว่าได้ถูกข่มขู่และถูกล็อบบี้วิ่งเต้นเพื่อให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์จากอดีตทนายความของอดีตผู้นำสูงสุดฝ่ายบริหารคนหนึ่งขณะที่นายสุพจน์ที่ประชุมเห็นว่าไม่เข้าเหตุแห่งการถอนตัวจากองค์คณะจึงให้ทำหน้าที่ต่อไปนะคะค่ะก็จับตาดูนะคะวันจันทร์ที่19พฤศจิกายนนี้จะมีการอ่านคำแถลงปิดคดีค่ะค่ะ